สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับเจอกันคลิปนี้นะครับกับคำท้าหรือว่าคำถามนะครับที่หลายๆท่านถามมานะครับมีหลายท่านถามมาเหมือนกันว่าตัวคันที่ลงล่าสุดเนี่ยเศร้าที่ลงล่าสุดเนี่ยที่เป็นของไพโอเนียร์รุ่น7เมตรที่ผมมาทำมาต่อปลายใหม่นะครับให้มันใช้งานได้6เมตรเต็มปกติ7เมตรจะใช้งานได้ที่5เมตรนะครับคือเอาออก2เราก็ใช้งานแค่5เมตรแต่ส่วนมากที่คนถามหาแล้วก็คนรอเยอะๆจริงๆเนี่ยก็คือเป็น8เมตรนะครับตรงนี้ต้องเป็น8เมตร8เมตรแล้วมันจะใช้งานก็คือเราออก2มันก็จะใช้งานได้ที่6เมตรแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีครับของไม่เข้ามาเกิดจะเกือบปีแล้วนะครับสรุปแล้วว่าน่าจะไม่มีนําเข้ามาอีกแล้วก็เลยเหลือแต่รุ่นนี้ผมก็เลยลองเอามาดัดแปลงมาทํานะครับมาทํามาต่อหัวแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเสริมแข็งกว่าเดิมอีกแต่ทีนี้ยังไม่เคยนะครับหลายท่านถามมาว่าถ้าเป็นพระเนียดนกเขาใหญ่มันจะไหวไหมพอดีแหละนะครับวันนี้ผมก็จะลองดูพระเนียดใบเก่าผมเลยนะครับพระเนียดครูใบนี้นะครับที่ถือว่าหนักน่าจะหนักสุดนะครับดูครับพระเนียดใบนี้ที่โล5นะครับใส่นกแซมใบไม้นี่เอาลงมาแล้วผมยังไม่ได้เอาใบไม้ออกใบไม้มันแห้งแล้วจริงก็อาจจะ1.5 กว่านิดๆนะครับแต่นี่อาตีไปเลยว่า 1.5 นะครับอันนี้นกน้ำข้าวอาหารอะไรเรียบร้อยหมดอันนี้คือเท่ากับเราพร้อมต่อนะครับแล้วก็เป็นพเนจรชันเดียวด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองยกให้ดูนะครับลองขึ้นที่หน้าบ้านนี่แหละยังไม่เคยเหมือนกันนะครับไปลุ้นไปดูกันว่าเขาจะทำได้ไหมหรือว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงกับไอ้คันเล็กๆใบคันนี้นะครับเล็กมากจริงๆนะครับเล็กกระทัดรัดแต่ถ้าใช้งานได้ก็ถือว่าเหมาะนะครับสำหรับใครที่พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายนะครับดูครับเวลาเรากำเข้ามือเราชนกันได้เลยนะครับแต่ถ้าคันตัวอื่นเนี่ยเราจะกำเรียกว่าไม่หุ้มนะครับนี่ก็คือมือเราชนกันไขว้กันได้เลยนะครับถือว่าเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้7เมตรเดี๋ยวไปดูกันครับเอาแล้วนะครับพี่น้องมานั่นกันเลยนี่นะครับอันนี้เป็นแบบที่อันนี้คือตัวหัวเศร้านะครับที่พร้อมใช้งานติดเข้าไปก็จะเป็นแป้นอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับแป้นเล็กๆมันก็จะหมุนตัวนี่หมุนเข้าไปได้เลยนะครับง่ายๆครับตัวตะขอกับเกียวนอกก็จะอยู่ที่ติดกับเศร้านะครับตัวติดกับพะเนียรเนี่ยคือตัวเมียนะครับเอาลองดูครับเดี๋ยวจะลองยกให้ดูพี่น้องดูด้วยกันนะครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับโอเคได้นะครับได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนึงนะครับดูครับพะเนียรตัวใหญ่นี่ขึ้นได้เลยนี่ลมนะครับขึ้นไปเมื่อกี้เจอลมนะครับเจอลมเราก็ต้องรอจังหวะครับดูครับยังเหลือลอยพื้นอยู่หน่อยนึงจริงๆสูงได้สูงกว่านี้นะครับดูครับวันนี้ลมด้วยดูครับลมพัดอย่างนี้ก็ต้องใครที่ขึ้นช่วงลมพัดเนี่ยช่วงสีดำนี่คือช่วงที่ต่อนะครับเนี่ยฮะสีดำนี่คือตัวที่ปลายที่ต่อขึ้นไปตัวนี้จะแข็งนะครับแข็งมากเลยจริงๆจะเหลือใช้ปกติก็คือจากสีขาวสีบลอดเนี่ยฮะลงมาสีบอลเงินลงมาถึงเนี่ย5เมตรนะครับถึงด้ามเนี่ย5เมตรแต่ตัวสีดำนี่คือตัวที่ผมต่อขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะตัวที่เอาไปใช้งานตัวที่เพิ่มขึ้นไปเป็น6เมตรเต็มนะครับถือว่าใช้งานได้เต็มศักยภาพนะครับถือว่าผ่านนะครับใช้กับพะเนียร 1.5 นะครับใบนี้1.5 อย่างที่ช่างให้ดูเลยสบายครับดูครับดูลมครับเมื่อกี้ขึ้นไปก็ลมตีอย่างนี้เลยนี่ครับจังหวะลมมาอย่างนี้ใครที่ขึ้นลมนะครับแข็งแค่ไหนก็ต้องระวังนะครับต้องรอจังหวะด้วยนิดนึงโอเคครับพี่น้องผ่านนะครับตัวนี้ผ่านไพโอเนียร์7เมตรใช้งานได้6เมตรเต็มกับพะเนียรถือว่าหนักสุดแล้วนะครับตัวนี้ 1.5 กิโลนะครับโลครึ่งยกขึ้นสายไฟได้สบายครับ
โอเคครับยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับกับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าที่ไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับ